รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง 5HD แห่งนี้ค่ะวันนี้มาแบ่งปันพลังและแรงบันดาลใจกันกับนักธุรกิจหญิงท่านหนึ่งค่ะซึ่งเธอเกิดและเติบโตอยู่ในชุมชนคลองเตยแต่ว่าเป็นคนที่เรียนดีแล้วก็รักการเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอเลยนะคะชีวิตในวัยเด็กต้องย้ายที่อยู่ไปต่างๆนานามากมายแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเธอมองเห็นว่าเธอจะต้องสร้างชีวิตของตัวเองให้ได้นั่นก็คือการมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็เริ่มหารายได้พิเศษเก็บหอมรอมริบแบ่งเงินไปลงทุนจนกระทั่งก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จากหลังที่หนึ่งก็ขยับขยายตัวไปเรื่อยๆปัจจุบันนี้เธอกลายเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ตัวยงท่านหนึ่งค่ะถือว่าอุปนิสัยวิสัยทัศน์รวมทั้งการเรียนรู้แล้วก็การลงทุนอย่างมีวินัยของเธอส่งผลในวันนี้อย่างงดงามแล้วนะคะตอนนี้เธอเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอพาร์ตเมนต์ซึ่งมีผู้ติดตามอยู่ใน TikTok ด้วยนะคะเรียนรู้กลยุทธ์ของเธอในชื่อว่าดร.มิวเศรษฐีอพาร์ตเมนต์วันนี้เธอจะมาแบ่งปันพลังให้กับพวกเราวิธีคิดและกลยุทธ์ในการลงทุนให้กับพวกเราด้วยนะคะขอเชิญพบกับดร.พรทิพากรุฑลอยมาหรือว่าดร.มิวค่ะสวัสดีค่ะดร.มิวค่ะอยากจะให้เล่าเรื่องชีวิตในวัยเด็กให้คุณผู้ชมได้ฟังนิดนึงค่ะดร.มิวว่าโตขึ้นมาที่ไหนอย่างไรและไปเกี่ยวข้องยังไงกับสลัมคลองเตยคือตอนที่เกิดมานะคะจริงๆเราก็เลือกเกิดไม่ได้อยู่แล้วนะคะทุกคนก็คือเกิดมาก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ที่คลองเตยค่ะค่ะก็อยู่กับคุณแม่ค่ะก็จะเป็นบ้านเช่าค่ะก็อยู่ที่นั่นเลยค่ะจริงๆชุมชนคลองเตยก็มีคนที่เติบโตแสวงหาความสำเร็จแล้วก็ทำได้สำเร็จมากมายเป็นตัวอย่างนะคะดร.มิวก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันคือด้วยความที่เราไม่มีบ้านเป็นของตัวเองค่ะก็จะย้ายบ้านบ่อยค่ะอย่างตอนที่ได้ออกมาจากที่คลองเตยอะค่ะก็เป็นเพราะว่าโดนเวรคืนตอนนั้นอายุเท่าไหร่โหจำอายุไม่ได้เลยน่าจะแบบคือยังไม่ได้เข้าเรียนค่ะเพราะว่าต้องย้ายบ้านไปเรื่อยๆค่ะอ๋อค่ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะย้ายไป 7-8 ครั้งค่ะค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งอะค่ะที่เวลาตัวเองย้อนกลับไปอะค่ะเหมือนจำไม่ได้เลยว่าเศร้าหรือจนค่ะเพราะว่าตอนที่เราอยู่กับกลุ่มของคนที่นั่นทั้งหมดมันไม่มีการเปรียบเทียบสมัยก่อนโซเชียลมีเดียก็ไม่มีค่ะค่ะแล้วก็เราก็ไม่มีทีวีไม่มีทุกสิ่งอย่างค่ะเราก็จะไม่ได้ทราบว่าเราน่ะไม่ได้มีเงินค่ะแล้วก็เหมือนกับใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราก็นึกว่าเนี้ยคือการใช้ชีวิตปกติดีค่ะจนมารับรู้เนี่ยตอนที่ขึ้นมัธยมค่ะเกิดอะไรขึ้นไปทำรายงานบ้านเพื่อนก็อ้าวเขามีสนามหญ้าด้วยบ้านเขาเป็นแบบนี้มีแอร์ด้วยค่ะเขามีสมุดจังบ้านสวยจังใช่ค่ะเราก็เลยอ๋อเราก็เพิ่งจะเหมือนกับมาอ๋อหลายๆอย่างค่ะแต่ว่าก็ตอนนั้นก็เลยทำให้ครั้งแรกเลยจำได้ตอนม.1ค่ะก็เลยคิดว่างั้นต้องมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะค่ะทีนี้เริ่มเก็บเงินหรือว่าเริ่มมีเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่วัยเด็กต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงโตขึ้นยังไงคือพอเราทราบก่อนว่าโอเคต้องมีบ้านแล้วเพราะเราไม่มีบ้านค่ะแล้วก็ในอดีตได้เห็นบ้างเวลามีเหมือนกับเจ้าหนี้ค่ะหรือว่าเจ้าของบ้านเช่าอะค่ะก็มาเชิญออกค่ะเชิญพูดแบบเพราะว่าเชิญออกแต่ว่าเราก็ทราบแล้วว่าเราก็ไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านค่ะเพราะนั้นถ้าจะมีบ้านก็เลยต้องเช็คราคาบ้านก่อนค่ะค่ะตอนที่เดินไปโรงเรียนนะคะก็จะผ่าน
มีบ้านหลังนึงอะค่ะน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณทาวน์เฮาส์ค่ะค่ะก็โทรเช็คราคาบ้านค่ะก็เลยได้ทราบราคาบ้านว่าหลักล้านหลักล้านคืออะไรแล้วก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเราก็เลยตอนนั้นมันไกลตัวมากใช่ไหมเราก็เลยต้องงั้นต้องหางานทำค่ะก็เลยเริ่มทำงานก็จะเป็นพนักงานเสิร์ฟบ้างก็จะเป็นจะมีช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะที่จะเป็นให้นักเรียนค่ะไปเสิร์ฟอาหารด้านอาหารได้ค่ะก็จะได้ประมาณสมัยก่อนสมัยนั้นน่าจะยังไม่มีค่าแรงขั้นต่ำก็40บาทก็ทำวันละ40บาทใช่ค่ะทำได้นานไหมไม่น่านานเพราะว่าเอ๊บ้านหลักล้านอันนี้40อย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่จะเก็บได้เมื่อไหร่จะเก็บได้ตอนนั้นต้องอยู่อายุเท่าไหร่หรือว่าอยู่ชั้นอะไรตอนที่เริ่มทำงานพิเศษม.1ค่ะเริ่มม.1เลยม.1ปุ๊บได้ค่ะแรงวันละ40บาทดูรู้สึกว่ายังไกลตัวเหลือเกินเปลี่ยนแผนเป็นยังไงก็คราวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตอนปิดเทอมไปขายหนังสือค่ะค่ะขายหนังสือเนี่ยก็ตอนเด็กคือด้วยผิวก็ประมาณนี้ค่ะเขาก็จะเลือกแบบว่าถ้าดูไม่ค่อยน่าเอ็นดูเท่าไหร่ก็คือตัวเองอะอยู่ในกลุ่มไม่ค่อยน่าเอ็นดูค่ะจริงเหรอคะสวยขนาดนี้เนี่ยนะก็จะแบบว่าให้กล่องมากล่องนึงค่ะแล้วก็จะไปรถตู้ค่ะค่ะถ้าเกิดว่าน่าเอ็นดูก็จะได้ไปในที่หน้าที่โรงงานบ้างวัดบ้างค่ะก็จะไม่เดือดไม่แดดร้อนแต่ว่าอันนี้คือจะหิ้วกล่องหนังสือไปแล้วก็ไปเดินไปเรื่อยๆเจอลูกค้าหรือเจอใครก็จะให้เขาซื้อหนังสือค่ะเราจะได้ค่าคอม 10% เรียกว่าเราหิ้วกล่องไปตามถนนอย่างเงี้ยนี่คือกลุ่มไม่น่าเอ็นดูไม่น่าเอ็นดูเพราะว่าจะไม่มีอะไรให้ปูนั่งสบายๆเราต้องเดินไปเรื่อยๆแล้วก็หาขายหนังสือไปค่ะขายได้ไหมได้ค่ะเห็นไหมก็ได้มาจำได้ว่านั้นอันสำหรับตัวเองรู้สึกว่าเยอะเลยค่ะได้มาน่าจะประมาณ 3-4,000 บาทค่ะตอนปิดเทอมนั้นค่ะแต่ก็ด้วยตอนนั้นมีเป้าหมายแล้วว่าบ้านน่ะหลักล้านก็รู้แล้วว่ายังไงก็ไม่ถูกทางค่ะถ้าอย่างนั้นก็คือหลังจากนั้นนะคะช่วงนั้นก็จะมีไปขายเครื่องสำอางบ้างเอวอนขายตรงค่ะค่ะค่ะก็จะได้มาเป็นหลักพันแล้วคือมองว่าตรงนี้ค่ะคงไม่ได้ถึงฝั่งฝันแต่ว่าก็เก็บไปช่วยแม่ค่ะค่ะแล้วก็พอรู้แล้วไม่มีเงินก็ขอทุนโรงเรียนแต่ว่าตอนที่ทุนโรงเรียนนะคะก็จะเป็นทุนอาหารกลางวันได้วันละ12บาทแต่ว่าพอนะคะโรงเรียนก็จะคำนวณให้เลยว่าพอดีค่ะก็จะขอทุนด้วยแล้วก็ถ้ามีสอบชิงทุนก็จะไปสอบชิงทุนด้วยค่ะตอนม.1 ถึงม.6 อ่ะไม่ได้ใช้เงินของคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะเพราะว่าใช้ทางโรงเรียนทั้งหมดเลยค่ะเก่งจังเลยค่ะตั้งแต่มัธยมเลยค่ะค่ะมันเลยกลายเป็นอุปนิสัยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดร.มิวเลยทำสะสมมาตลอดเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มัธยมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่าพอโตขึ้นพอเรียนมหาวิทยาลัยก็ยิ่งงานมันก็ยิ่งได้รายได้เป็นกอบเป็นกำมากขึ้นเพราะเรามีศักยภาพมากขึ้นโตขึ้นมันก็มีจ็อบที่มีคุณภาพมากขึ้นใช่ไหมตอนมหาวิทยาลัยทำอะไรที่เป็นงานหลักๆแล้วก็ได้เงินเยอะๆบ้างคราวนี้พอเข้ามหาลัยได้ค่ะก็ลิสต์เลยค่ะหูงานจะยาวเหยียดมากเลยค่ะก็อันดับแรกเลยก็เป็นติวเตอร์ก่อนค่ะเพราะว่าอันนั้นตอนนั้นเรียนวิศวะค่ะก็นักศึกษาวิศวะส่วนใหญ่ก็จะเป็นติวเตอร์ค่ะค่ะก็สอนทุกวิชาเท่าที่จะสอนได้ค่ะก็มีสอนที่สถาบันด้วยแล้วก็สอนตัวต่อตัวด้วยค่ะก็สอนทุกวันเลยค่ะแล้วก็ทั้งวันเสาร์อาทิตย์ก็ทั้งวันแล้วตอนเย็นด้วยค่ะสมัยนั้นก็จะเป็นแบบว่าเขียนกระดาษ A4 แปะตามตู้โทรศัพท์ TOT ใช่ไหมแล้วเราก็เริ่มมีเพจแล้วค่ะบอร์ดตำรงอาหารบอร์ดอะไรต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมก็จะติดต่อมาค่ะก็จะมานัดเรียนที่มหาลัยกันค่ะเพราะเราไม่มีสถานที่ค่ะก็มาสอนที่นั่นแล้วก็ดร.มิวเรียนมหาวิทยาลัยไหนนะคะที่เกษตรค่ะเกษตรบางเขนค่ะก็คือเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนค่ะช่วงทำติวเตอร์จะคู่กันกับขายของที่สวนจตุจักรค่ะขายของด้วยขายของสวนจตุจักรก็ขายดีขายแว่นตาสีสีค่ะตอนนั้นก็กำลังฮิตค่ะค่ะแล้วก็พอหลังจากขายที่สวนจตุจักรไปค่ะงานติวเตอร์จะมีเยอะขึ้นก็เลยต้องหยุดขายของแล้วก็มาได้งานใหม่ตอนจบประมาณปีหนึ่งค่ะก็จะได้งานเป็นตอนนั้นได้ยินเพื่อนๆบอกว่าได้ยินเขาพูดกันไกลๆไม่ได้พูดให้ตัวเองฟังว่าแววมาว่าเนี่ยไปทำงานมอเตอร์โชว์มา10วันได้ตั้งหลายหมื่นแล้วก็เอ๊ะคริตตี้มอเตอร์โชว์ตอนนั้นยังไม่รู้จักว่าคืออะไรเลยค่ะค่ะงานอะไรทำไมได้หลายหมื่นไม่กี่วันเองหรอก็เลยแบบหูพึ่งเลยหูพึ่งเลยค่ะก็ถามมาจนได้โอเคก็
ได้งานค่ะก็ได้งานแรกมาก็อันนั้นได้เป็นคอนแทคปีหนึ่งค่ะได้เป็นเงินเดือนค่ะค่ะค่ะก็เลยได้ซื้อบ้านตอนที่ได้งานตอนมหาลัยปี2ค่ะก็ไปจองก่อนผ่อนดาวประมาณ24เดือนค่ะค่ะเราก็เลยถือว่าสำหรับเราเรียกว่าได้ซื้อบ้านแล้วค่ะแล้วผ่อนดาวไปค่ะเดือนละ 5,900 บาทค่ะจบปี40ค่ะค่ะก็บ้านไม่ขึ้นโครงการค่ะอ๋อค่ะจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้นี่เอง คือผ่อนไปปรากฏว่าต้มยำกุ้งมาปี40กระดาษไม่มีค่าเลยไม่ได้บ้านมาค่ะแล้วทำไงต่อช่วงที่ทำงานนะคะคือนิสัยอย่างนึงค่ะที่ทำมาคู่กันนะคะก็คือในส่วนของทุกรายได้ที่ได้มาเลยอะค่ะก็ยังเหมือนทุกวันนี้เลยคือท่องกับตัวเองว่าไม่ใช้เลยค่ะก็เก็บไปสะสมให้คือสมัยก็เหมือนกับว่าเราก็หมุนเงินไปเรื่อยๆค่ะแต่จริงๆก็คือการลงทุนไปเรื่อยๆค่ะแต่จริงๆสมัยตอนที่เรียนมหาลัยอะตอนนั้นเงินฝากยัง 10% อยู่ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนั้นดอกเบี้ยฝากสูงใช่ค่ะเพราะนั่นก็คือพอได้เงินมาฝากได้เงินมาฝากยังไม่ถึงขั้นที่ลงทุนใช่ไหมคะมันวางแผนยังไงสมมติว่าฝากได้ระดับหนึ่งเนี่ยเอาไปทำอะไรต่อสมัยนั้นนะคะก็จะมีด้วยความที่เราอยู่กันเหมือนชาวบ้านก็ยังเช่าบ้านอยู่นะคะก็จะมีเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ค่ะตอนนั้นอยู่ช่วงไฮ4มาเช่าช่วงไฮ4ค่ะเสื้อวินตัวนึงก็หลายหมื่นค่ะค่ะพอได้เงินมารวมมาก็ซื้อเสื้อวินแล้วก็ให้เช่าให้พี่วินเช่าค่ะค่ะเราก็จะได้มาเก็บเป็นวันเดี๋ยวคุณแม่จะดูแลเรื่องนี้ให้ค่ะหลังจากเสื้อวินแล้วทำอะไรก็เสื้อวินเสร็จแล้วก็จะมีออกกู้ค่ะทีนี้เริ่มเป็นเจ้าแม่เงินกู้ผ่านทางคุณแม่เป็นคนจัดสรรค่ะแม่ก็จะไปแต่คราวนี้ค่ะด้วยความที่มันก็จะเป็นความบังเอิญอย่างนึงคือบ้านที่เช่าอยู่อะค่ะก็เขาก็จะมีกู้เงินเป็นลูกหนี้ของเราค่ะรายนึงก็หลายสะสมไปเรื่อยๆค่ะหลายแสนแล้วค่ะคราวนี้ก็อย่าบอกนะว่าเชิญเป็นบ้านมาประกอบกับบ้านเราก็ไม่ขึ้นโครงการค่ะแล้วประกอบกับเงินต้นทางลูกหนี้เราก็ไม่ไหวจะคืนงั้นก็มาเอาบ้านหลังนี้ไปค่ะก็โอเคก็หักลบหนี้กันค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่เรียนจบก็กู้ธนาคารเป็นบ้านหลังแรกละค่ะก็จะเป็นบ้านที่ลาดพร้าวค่ะอันนี้คือบ้านหลังแรกจริงๆที่เป็นบ้านที่จริงๆก็คืออยู่มาอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเกิดพลิกผันขึ้นมาจากผู้เช่าเลยกลายเป็นเจ้าของซะงั้นใช่ค่ะและแค่นั้นยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมดร.มิวเนี่ยเป็นคนที่มองหาช่องทางในการลงทุนในการพัฒนาต่อยอดเงินต่อเงินอยู่เสมอเลยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันต่อนะคะว่าจากจุดที่เราฟังจุดเริ่มต้นของดร.มิวตั้งแต่เด็กๆมากลายมาเป็นเศรษฐีพันล้านได้ยังไงกลายมาเป็นคนลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้ยังไงมีกลยุทธ์อะไรที่มาแบ่งปันพวกเราในวันนี้บ้างนะคะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์นะคะยังคงอยู่กับดร.มิวดร.พรทิพากรุฑลอยมาถึงช่วงนี้อยากฟังเคล็ดลับความสำเร็จแล้วค่ะดร.มิวกลายมาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ยังไงจนกระทั่งเป็นเศรษฐีพันล้านเนี่ยและแถมตอนนี้มีคนติดตามเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน TikTok เพราะคนก็คงอยากรู้กลยุทธ์ของดร.มิวเหมือนกันมันเริ่มต้นได้ยังไงเรื่องการลงทุนอสังหาจริงๆแล้วโดยนิสัยค่ะที่คุณสายสวัสดิ์นะคะสรุปมาก็ยังเป็นตามนั้นคือหมายความว่าทุกครั้งอะค่ะที่มีรายรับก็จะลงทุนต่อยอดค่ะคราวนี้คือพอเรียนจบก็ได้ทำธุรกิจค่ะก็จะยังทำอยู่จนถึงตอนนี้23ปีค่ะก็จะเป็นนำเข้าเกี่ยวกับระบบกรองโรงงานค่ะค่ะคราวนี้พอด้วยความที่ว่าธุรกิจอะก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่อยากเสียค่าเช่าเพราะว่าตอนเด็กๆ เห็นแม่เสียค่าเช่ามาตลอด เราก็เลยโอเคซื้อค่ะหลังแรกของออฟฟิศเป็นบ้านที่ลาดพร้าวค่ะด้วยความที่เป็นหมู่บ้านพออยู่ไม่นานก็เรื่องของการจอดรถเราก็เกรงจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านค่ะค่ะก็เลยย้ายไปอยู่ไปซื้อเป็นมินิแฟคทอรี่ค่ะอยู่ที่นวนครละก็ออกไปนอกเมืองค่ะค่ะคราวนี้หลังนี้ค่ะก็ขายค่ะแล้วก็ขายได้เร็วมากแล้วก็มีกำไรค่ะทำเลมันดีใช่ไหมค่ะอ่าหนึ่งก็ติดใจละเสร็จยังไม่พอค่ะหลังจากตัวมินิแฟคทอรี่ที่ซื้อหลังแรกอะค่ะเราแพลนว่าน่าจะอยู่ได้ถึง5ปีปรากฏว่าปีเดียวแล้วยอดขายโตขึ้นกว่าที่แพลนมากสุดยอดก็เลยต้องไปซื้อ
ที่ใหม่อีกแล้วค่ะเพราะไม่อยากเช่าค่ะส่วนของที่เนี้ยค่ะก็มีคนเช่าขอเช่าเร็วมากเลยค่ะไม่เกิน1เดือนค่ะคือพอบอกปล่อยให้เช่าไม่เกิน1เดือนมีคนเช่าเลยใช่ค่ะได้ราคาด้วยได้ราคาด้วยผลตอบแทนก็อยู่ประมาณ 10% อืมค่ะคราวนี้เราก็โอเคทำธุรกิจคู่ไปคราวนี้ก็เราก็เอ๊ะลองไปถามทางโครงการดีกว่าว่าเขามีตั้งหลายหลังเขามีไหมที่แบบว่ามีคนเช่าให้เราแล้วก็ยังไม่ได้ขายค่ะบางทีลูกค้ายังไม่พร้อมจะซื้อแต่ว่ายังอยากจะเช่าไปก่อนลูกค้าต่างชาติอะค่ะพวกมีค่ะก็รายชื่อให้ดูให้เราเลือกเหมือนช้อปปิ้งในกระดาษเลยว่าอันนี้ผู้เช่าเป็นประเทศนี้สัญญาเช่ากี่ปีราคาเท่าไหร่แล้วก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็ซื้อประมาณตั้งเป้าว่าซื้อปีละ1ยูนิตค่ะค่ะก็ประมาณ10กว่าล้านค่ะก็ตัวค่าเช่าอยู่ประมาณ 10% ค่ะค่ะก็ซื้อไปได้สัก2ปีคราวนี้โครงการเขาโซลเอาหมดแล้วค่ะเพราะเราซื้อได้แค่ปีละ1ยูนิตตามกำลังทรัพย์ที่เรามีค่ะ ค่ะก็แล้วจะทำอะไรต่อดีเพราะว่าตัวธุรกิจหลักก็ยังมีกำไรสรุปโครงการนั้นได้ไปกี่ยูนิตได้ทั้งหมดจนถึงสุดท้ายมีทั้งหมด4หลังค่ะ4ยูนิตค่ะก็เอายังไงดีอันนี้ก็ยังติดใจอยู่กับอสังหาก็เลยก็มีคราวนี้ค่ะก็คงต้องมาถึงอพาร์ทเมนต์ละก็ไม่กล้าทำเพราะว่าหลายๆเสียงบอกว่าปัญหาจุกจิกมันเยอะจะทำหรอต้องดูแลตั้งกี่คนแล้วไหนจะต้องซ่อมงานใครจะทำก็คิดว่าถ้าไม่กล้าทำเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียนรู้ค่ะแล้วตัวของการต่อยอดลงทุนต่อไปในอนาคตมันก็จะจัดสรรยังไงแล้วอีกอย่างนึงตอนนั้นก็เริ่มมีกระแสเรื่องตัว passive income ค่ะก็ศึกษามากเลยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของแผนเกษียณค่ะอันนี้คือเรื่องเมื่อสมัยเกือบ10ปีที่แล้วแล้วก็แบบตั้งแต่สมัยเราอ่านหนังสือพ่ออวยสอนลูกอะไรต่างๆนะหลังแรกก็ซื้อที่ลาดพร้าว107ใกล้ๆกับมหาลัยรัตนบัณฑิตค่ะก็ซื้อที่สำเร็จแล้วค่ะค่ะก็มีคนเช่าก็เก็บมันก็ไม่ยากค่ะคราวนี้ก็เลยว่าเตรียมจะสร้างค่ะเตรียมจะสร้างแล้วก็มีที่ดินก็กลัวเรื่องของผู้รับเหมากลัวแล้วตกลงค่าใช้จ่ายมันคือเท่าไหร่ไม่มีใครบอกเราได้เลยว่า1หลังคือกี่บาทอะไรอย่างงี้นะค่ะก็ระหว่างนั้นก็เสิร์ชอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยๆค่ะก็ไปเจอที่ขายพร้อมผู้เช่าอีกแล้วค่ะก็ไม่ตอนนั้นคือไม่มีเงินสดเหลือแล้วค่ะค่ะและเพราะว่าเงินสดตอนนั้นไปซื้อช่วงที่ไปซื้อที่ดินค่ะก็เลยลองคุยกับธนาคารค่ะว่าบาทนึงก็ไม่มีจะซื้อได้ไหมตอนนั้น64ล้านค่ะธนาคารก็เลยบอกว่าก็ถามเราเพิ่มเติมค่ะว่าเรามีหลักทรัพย์อะไรบ้างหลักทรัพย์ที่มีค่ะยังไม่เคยกู้ธนาคารตอนนั้นนะคะก็ยังไม่เคยกู้ธนาคารเพราะว่าใช้เงินสดมาตลอดเลยลงทุนได้เงินสดหมดเลยเหรอคะเพราะว่าค่อยๆค่ะได้เงินสดมาลงทุนได้เงินสดมาลงทุนโอ้โหนี่คือลูกค้าที่ธนาคารต้องการจะอุ้มเข้าไปมากเลยครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ต้อง60กว่าล้านคือตกใจมากว่ายังไม่เคยทำหนี้แล้วก็ต้องทำขนาดนั้นค่ะก็ทางการบอกว่าได้ค่ะพอได้หลังนี้ไปก็เลยวางเป้าเลยค่ะว่างั้นขอภายใน3ปีให้มี 1,000 ห้องค่ะค่ะก็ประมาณ3เดือนนะคะ 1,000 ห้องเลยเพราะว่าซื้อช้อปปิ้งเลยค่ะช้อปเลย3เดือน 1,000 ห้องเลยในกรุงเทพหมดใช่ไหมคะตอนนั้นก็จะไปโซนที่ราชมงคลธัญบุรีค่ะเริ่มไปปทุมแล้วคราวนี้ก็พอคนสร้างก็สร้างไม่ทันแล้วคือไม่เจอที่ถูกใจแล้วค่ะเอาละคันนี้คงต้องสร้างเองละค่ะก็เริ่มต้นจากสร้างเองค่ะสร้างเองโครงการแรกที่ไหนที่ราชมงคลธัญบุรีค่ะแล้วก็สร้างคู่กันค่ะคือตอนที่ซื้ออพาร์ตเมนต์ที่รัตนบัณฑิตไว้ค่ะเวลาขับผ่านที่ไหนชอบดูที่ไปด้วยค่ะก็สะสมที่ไปด้วยแต่ก็ไม่มากค่ะตั้งเป้าไว้ปีละ2แปลงค่ะค่ะก็ซื้อที่ไว้ที่ลาดพร้าว101ค่ะค่ะก็500กว่าตารางวาก็แบ่งทำได้2ตึกค่ะแล้วก็ของที่ตรงราชมงคลธัญบุรีค่ะก็เรียกตัวเองจะชอบเรียกว่าคลอง6ก็ที่คลอง6 1ตึกก็ปีนั้นครั้งแรกทำ3อาคารพร้อมกันค่ะนับตั้งแต่โครงการแรกที่ลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจังก็คือว่าอพาร์ตเมนต์แรกที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตค่ะจนถึงวันนี้กี่ปีละ10ปีค่ะ10ปีมีอพาร์ตเมนต์อยู่กี่แห่งตอนนี้ทั้งหมดเลยที่เคยเป็นเจ้าของมาคือ31แห่ง31แห่งเคยเป็นเจ้าของหมายความว่าปล่อยออกไปแล้วบ้างณตอนนี้ที่ยังอยู่มีกี่แห่ง18ค่ะ18แห่ง18แห่งนี้คือเป็นสร้างเองบริหารเองละค่ะที่ดินกี่แปลงตอนนี้ที่ดินเปล่าเหรอคะมันปึ้งเท่านี้ค่ะเดี๋ยวปึ้งเท่านี้
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เอาเทียบกับกระดาษเทียบกับกระดาษเทียบกับกระดาษนี่ปึ้งเท่านี้ประมาณโฉนดกี่ใบเนี่ยเพราะว่าบางแปลงจะหลายใบค่ะโฉนดเขาจะแบบว่ามาหลายใบค่ะค่ะซื้อแบบว่าติดกันมาที่ดินก็จะไม่ได้ขายออกไปคือเก็บว่าคือจริงๆแล้วมาย้อนนึกว่าคือที่ชอบก็อาจจะเป็นการเติมเต็มอย่างหนึ่งค่ะเด็กๆเราไม่มีบ้านไม่มีอะไรเป็นของตัวเองค่ะแล้วเวลาแบบว่าเห็นเขามีที่เคยซื้อมาสมัยก่อนราคาเท่านี้ทุกวันนี้เท่านี้ก็คือเลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเราเริ่มมีตั้งแต่วันนี้เดี๋ยววันข้างหน้า30 40 50ปีย้อนมามันก็มีมูลค่ามากขึ้นไม่รู้กี่เท่าอย่างงี้ใช่มั้ยคะฟังดร.มิวเล่าอย่างสบายๆมีความสุขมากแบบนี้เนี่ยนะคะหลายคนก็คงจะฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็อยากได้เคล็ดลับด้วยล่ะฟังอย่างหนึ่งก็คือมีวินัยตั้งเป้าในเรื่องของการมีวินัยคือดร.มิวทำมา10ปีแล้วดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนรู้จักในชื่อว่าดร.มิวเศรษฐีพันล้านอันนี้คือตั้งใจจะให้พลังคนอื่นใช่ไหมค่ะเพราะว่าคือในส่วนของคลิปที่ทำค่ะคือครั้งแรกค่ะไม่ได้คิดจริงๆว่าส่งผลกับในเรื่องของอพาร์ตเมนต์ว่าจองมาการหรืออะไรก็ตามค่ะคือน้องเป็นฟีดแบ็กบอกมาคือเรามองว่าเราก็อยากจะแชร์ว่าทำไมทำแล้วมันดีแบบนี้หรือทำไมเต็มหรือว่าทำไมเราหญิงยังทำต่อค่ะก็จากตรงที่เราแชร์ไปแบบนี้ค่ะแล้วสิ่งที่เราได้รับกลับมาเราก็เลยประหลาดใจค่ะได้ทั้งคนที่มีพลังแล้วก็ทำตามแล้วก็ได้ทั้งลูกค้าด้วยมันก็มาหมดอย่างนั้นนะคะหัวใจของการลงทุนอพาร์ตเมนต์ที่ประสบความสำเร็จแบบดร.มิวคืออะไรคะคือถ้าสมมติว่าเอาเป็นในเรื่องของการดูแลเลยนะคะคือสิ่งหนึ่งเลยอะค่ะก็คือทุกคอมเมนต์ทุกฟีดแบ็กอะค่ะค่ะเราจะมีการประชุมแล้วเราก็จะแอคชั่นเลยค่ะว่าเรามีฟีดแบ็กอะไรมาค่ะแล้วก็สามารถคือมองว่าตัวเองอะค่ะแก้ปัญหาทุกอย่างอะได้เร็วมากค่ะอย่างคำว่าเร็วมากในที่นี้อะค่ะอย่างเช่นนะคะคือบางเหตุการณ์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับทางเราควบคุมไม่ได้อย่างสมมติเกิดฝนตกฟ้าผ่าของในตึกเราตกลงใส่รถของน้องขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะจริงมันก็จะมีประกันบุคคลภายนอกแต่ถ้าสมมติว่าอย่างอาคารแรกๆเราไม่มีเราไม่ทราบอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือ5นาทีพอน้องบอกต้องรับเรื่องแก้ปัญหาแล้วแก้แล้วก็คือทุกสิ่งอย่างค่ะคือดูแลให้ทั้งหมดค่ะเราก็ในส่วนของก็จะชอบเรียกศัพท์ตัวเองว่าหลังบ้านกับหน้าบ้านคือหลังบ้านเลยมาเคลียร์การว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไรหรือว่าตรงไหนไปเคลมตรงไหนได้หรือเคลมประกันอะไรได้แต่เราจะไม่รอแต่หน้าบ้านต้องให้ความพอใจลูกค้าก่อนภายใน5นาที10นาทีต้องรู้เรื่องทำเลก็เป็นเรื่องสำคัญที่ดร.มิวเป็นคนที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมีจุดเด่นคือชัดเจนว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาหรือว่ามหาวิทยาลัยต้องขอหัวใจของความสำเร็จของดร.มิวว่าคืออะไรอันดับแรกเลยค่ะคือสิ่งที่คิดว่าตัวเองมีอยู่ตลอดก็คือเรื่องของการหาความรู้อยู่ตลอดค่ะชอบเรียนมากเลยค่ะเรียนคือไม่ว่าจะเรียนแบบได้ปริญญาได้ใบเซอร์หรือไม่ได้อะไรเลยแต่คือหลักสูตรสั้นยาวเอาหมดสนใจเรื่องนั้นเรียนสารพัดทุกอย่างค่ะแล้วก็อ่านหนังสือค่ะชอบอ่านหนังสือมากค่ะสองอย่างคือพอเราเรียนรู้พวกนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ความชอบพอดีความชอบส่วนตัวคือชอบเรื่องของการลงทุนเราก็จะมีข้อมูลเพราะฉะนั้นนะคะก็จะต่อยอดมาจนถึงว่าอย่างถ้าจะชอบหรือว่ามีความสามารถด้านไหนก็ตามอะค่ะก็ดูก่อนว่าถ้าจะลงทุนด้านนั้นอะเรารับความเสี่ยงได้หรือเปล่าค่ะแล้วก็ถ้ารับเราเข้าใจมันจริงหรือเปล่าใช่ค่ะเราก็จะได้คือทำทุกอย่างมันอาจจะมีช่วงที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จบ้างค่ะแต่ว่าเราก็มีการศึกษาหาความรู้ให้เต็มที่สุดก็จะลดปัญหาเรื่องนี้ลงค่ะแล้วก็ข้อที่2ค่ะที่มองว่าตัวเองคือเมื่อก่อนก็ไม่ได้ทราบว่าแตกต่างค่ะแต่ว่าอย่างแรกเลยคือจะเป็นคนที่ตั้งงบประมาณหรือบัดเจ็ตไว้ไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างสมมติซื้อที่ต้องเท่านี้จะขายตึกต้องเท่านี้คือทุกอย่างจะเป็นตัวเลขหมดแล้วก็ในคลิปจะชอบพูดเกี่ยวกับจะมีแบบบางทีแอปมีช้อปปิ้งบ้างค่ะ ก็จะบอกว่าช้อปปิ้งเนี้ยเอาเงินมาจากไหนค่ะแล้วก็ต้องงบประมาณไม่เกินเท่าไหร่ค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คือจะใช้เมื่อไหร่คือจะลงทุนทุกอย่างก็เลยจะตั้งเป็นงบประมาณหมดเลยค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทิ้งท้ายกับดร.มิวกันในช่วงสุดท้ายว่าแล้วคนรุ่นใหม่หรือท่านผู้ชมที่ดูรายการของเราในคืนนี้นะคะอยากจะลุกขึ้นมาสร้างความสำเร็จดร.มิวอยากจะแบ่งพลังอะไรให้กับพวกเราเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังในช่วงสุดท้ายค่ะอ
ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ดร.มิวแบ่งพลังค่ะว่าผู้ชมที่เนี่ยดูรายการเราอยู่ที่บ้านในวันนี้เนี่ยอยากจะลุกขึ้นมาสร้างความสำเร็จสร้างพลังให้กับตัวเองบ้างแบ่งพลังและวิธีคิดในการใช้ชีวิตยังไงดีคะให้กับท่านผู้ชมในส่วนของอันดับแรกเลยค่ะคือถ้าสมมติไม่ว่าน้องรุ่นใหม่สมัยนี้ค่ะการศึกษาหาความรู้ค่ะน้องก็จะหาได้ง่ายค่ะก็ถ้าศึกษาความรู้ไว้ค่ะอยากให้มองหาว่าสิ่งที่คิดว่าเป็นจุดแข็งของตัวเองอะค่ะคืออะไรค่ะนำจุดแข็งนั้นนะคะมาต่อยอดแต่หลังจากที่เราทราบว่าจุดแข็งเราคืออะไรอะค่ะเราอย่าลืมในเรื่องของการวางเป้าหมายค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่ทราบเลยว่าเป้าหมายเราคืออะไรค่ะเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมแล้วปีหน้าฉันจะใช้ชีวิตยังไงปีนู้นปี5ปีก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆค่ะซึ่งถ้าตรงนี้ค่ะสามารถที่จะคือวันไหนที่ได้ฟังหรือวันไหนที่รู้สึกว่าเออต้องละคือวันนั้นเป็นวันแรกที่เริ่มต้นเลยกับชีวิตอะค่ะมันไม่ได้ช้าเกินไปค่ะยังไงเราก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรดีๆขึ้นมาได้ค่ะค่ะนอกจากวันแรกที่ลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆแล้วยังมีการที่ต้องรักษาความสม่ำเสมอแล้วก็รักการเรียนรู้อย่างดร.มิวด้วยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ฟังมาคือยังไม่หยุดพัฒนายังไม่หยุดเรียนรู้เนี่ยก็คือทำให้ตัวเองมีอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะเพราะว่าคือเรามองก่อนว่าจริงๆแล้วอะค่ะสิ่งที่เราอยากพัฒนามันมีตั้งมากมายหลายอย่างค่ะแต่สิ่งที่เราชอบเราก็นำตรงนั้นนะคะมาพัฒนาเพิ่มเติมค่ะอย่างภาษาอะไรจริงๆก็เรียนซ้ำไปซ้ำมาแต่ก็มีความรู้สึกว่าขอให้ได้คือก็อย่างน้อยค่ะในปีนึงอะค่ะก็จะมีตั้งเป้าไว้ด้วยว่าต้องพัฒนาด้านไหนไปเท่าไหร่บ้างค่ะแล้วก็จะคอยตรวจสอบว่าตัวเองอะผ่านเกณฑ์เหล่านั้นหรือเปล่าค่ะมีเช็คลิสต์ตัวเองด้วยค่ะสุดยอดมากทั้งมิวค่ะเป้าหมายในชีวิตต่อจากนี้จะทำอะไรต่อคือตอนนี้ส่วนของอพาร์ตเมนต์นะคะตั้งเป้าไว้ 2,000 ห้องค่ะตอนนี้ 1,800 ห้องค่ะใกล้บรรลุเป้าแล้วกำลังคิดว่าจะต้องขยับเป้าอะไรต่อแต่คือตอนนี้แบบว่าคือแล้วปกติต้องวางก่อนที่จะถึงเพราะไม่อย่างนั้นมันจะมีช่วงที่เหมือนกับมันหมดไฟไปนิดนึงถ้าเกิดว่ามันถึงเป้าแล้วค่อยมาคิดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเคยผ่านสเตจนั้นมาแล้วต้องคิดรอไว้ก่อนค่ะค่ะซึ่งตอนนี้ 1,800 ห้องกำลังจะ 2,000 เดี๋ยวช่วงนี้จะต้องรีบคิดแผนต่อไปแล้วค่ะว่าแผนต่อไปคืออะไรค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยถึงอยากให้แต่ละคนนะคะก็มีการวางเป้าหมายเอาไว้ให้ชัดเจนค่ะค่ะขอบคุณดร.มิวมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เล่าทั้งประสบการณ์ชีวิตของตัวเองวิธีคิดแล้วก็กลยุทธ์ในการลงทุนด้วยเป็นแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะดร.มิวและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ